สวัสดีค่ะโอเคเรามาประมวลก็คือพระนะคะถามกันเยอะมากเลยว่าภิกขุกี่รูปนะคะเอาโดยประมาณนะคะของวัดนาป่าพงนะคะพระอาจารย์และคณะสงฆ์วัดนาป่าพงประมาณบวกลบ20นะคะแล้วก็ภิกขุนีนะคะน่าจะประมาณที่มาจากทิศทั้ง4บวกลบประมาณ 70-80 ประมาณนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน100หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ประสงค์เตรียมของหรืออะไรมาก็จะประมาณนี้แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดเพราะโดยปกติเชื่อไหมขณะที่แบบจะบิณฑบาตแล้วยังมีมาเพิ่มเลยเป็นอย่างนั้นทุกรอบก็อันนี้คือประมาณว่านะแล้วก็เมื่อเช้าพอมาถึงตาก็รีบเตรียมสถานที่ที่ตายืนอยู่ตรงนี้คือท้ายกุตาคาระสหัสสานังนะคะก็พระอาจารย์ท่านจะเมตตาพวกเราตรงนี้นะคะมารับพวกเราตรงนี้ช่วงที่ท่านบิณฑบาตเสร็จนะคะพอได้เห็นภาพนะคะพี่เอพอได้เห็นภาพโอเคจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่จะหมายถึงว่าพอท่านฉันเสร็จท่านก็จะมีปาติโมกมีอะไรกิจของท่านนะคะการซักถามธรรมะอะไรในวันนั้นคือในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีอีกที่หนึ่งจะเห็นไกลๆนะคะเก้าอี้สีเขียวตาก็เตรียมไปให้สามารถนั่งฟังนั่งดูตรงนั้นได้นะคะเตรียมไปให้ครบสำหรับอาหารที่มาเตรียมมาเป็นถาดตาก็ได้บอกแล้วนะคะอยู่ที่ตรงด่านวางตรงนั้นเพราะว่าพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็จะไปพิจารณาอาหารตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะมาฉันด้านบนกุฏาคารศาลามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณเอ๋ บอกแล้วบอกทุกวันนะคิดว่าทุกท่านน่าจะกดติดตามกันแล้วล่ะเนาะไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้อะค่ะเพราะมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนหรือขึ้นกระดิ่งหรือมีสัญลักษณ์ให้เรารับรู้ว่าเรากำลังมีข่าวสารถึงท่านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดอนุโมทนานะคะที่ร่วมกระทำจาคะมาไม่ว่าจาคะอะไรอาหารหรือสื่อธรรมะต่างๆนานานะคะก็ได้นำกราบเรียนให้และท่านก็เนี่ยค่ะจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเห็นเนาะก็เท่านี้แล้วพบกันวันพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะ27นะคะสวัสดีค่ะรักนะคะแล้วพบกันค่ะ